่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเรียบพระนครทางสถลมาตรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเล่าประวัติเกร็ดความรู้เรื่องการเสด็จเรียบพระนครทางสถลมาตรทางบกและทางชลมาตรทางเรือการเรียบพระนครนั้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนื่องมาแต่พิธีที่ทำในเขตพระราชฐานต้องมีการเสด็จออกท้องพระโรงเพื่อให้ข้าราชการทั้งปวงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าโดยทั่วหน้าซึ่งเมื่อเสร็จการพิธีในเขตพระราชฐานแล้วจึงเสด็จออกเรียบพระนครเพื่อให้เหล่าประชาราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าโดยทั่วหน้ากันแต่ประเพณีการเรียบพระนครแห่เสด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นกระบวนพยุหายาตราอย่างใหญ่คล้ายกับการยกกองทัพผิดกับกระบวนการแห่เสด็จในงานพิธีอย่างอื่นทั้งนั้นจึงชวนให้สันนิษฐานว่าประเพณีแต่เดิมนั้นเห็นจะเสด็จเลียบถึงเมืองที่รายรอบมณฑลราชธานีต้องเสด็จโดยทางบกบ้างทางเรือบ้างและมีการประทับรอนแรมเป็นระยะเวลาหลายวันจนกว่าจะรอบมณฑลราชธานีเพื่อบำรุงความสวามิภักดิ์และให้ประจักษ์พระเดชานุภาพแก่เหล่าประชาราษฎรทั้งหลายแต่ครั้นนานมาเห็นเป็นการลำบากโดยไม่จำเป็นจึงมีการย่นระยะทางลงเป็นเพียงเลียบพระนครรอบราชธานีแล้วย่อลงมาอีกชั้นหนึ่งคงแห่เสด็จรอบกำแพงพระนครแต่เพียงทางเรือส่วนทางบกเป็นแต่แห่เสด็จเลียบรอบบริเวณพระบรมมหาราชวังเห็นจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถึงกระนั้นกระบวนแห่เสด็จเลียบพระนครยังกำหนดจำนวนพลถึง 10,000 เป็นอย่างต่ำและพึงสังเกตเห็นเขาเงื่อนกองทัพได้แนวริ้วกระบวนแห่ที่กรมทหารทุกหมู่เหล่าตลอดจนเหล่าข้าราชการที่เป็นตำแหน่งแม่ทัพนายกองต้องเข้าเป็นตราริ้วในกระบวนทั้งสิ้นไม่ใช่แต่ข้าราชการในพระราชสำนักเท่านั้นซึ่งมีข้อมูลจากพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าการเรียบพระนครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้เรียบพระนครทางเรือเคยมีมาแต่เพียง2ครั้งคือในรัชกาลที่1เมื่อสร้างพระนครและเครื่องเฉลิมพระราชอิสริยยศต่างๆรวมทั้งเรือกระบวนแห่เสด็จสำเร็จแล้วจึงทำการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราเมื่อปีมะเสงพุทธศักราช2328แล้วจึงเสด็จเรียบพระนครทั้งทางบกและทางเรือครั้งหนึ่งในรัชกาลที่2และรัชกาลที่3มีแต่เรียบพระนครทางบกและประจวบกับเวลาที่ได้ซ่อมแซมเรือกระบวนเมื่อตอนปลายรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่4จึงได้มีการเสด็จเรียบพระนครทั้งทางบกและทางเรืออีกครั้งหนึ่งเมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่4และในรัชกาลที่5นั้นมีการเรียบพระนครแต่เพียงทางบกอย่างเดียวแต่ต่อมาในรัชกาลที่5เมื่อมีการทำราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อคราวปีรกาพุทธศักราช2416จึงได้มีการเรียบพระนครทั้งทางบกและทางเรืออีกคราวหนึ่งซึ่งกระบวนแห่เสด็จเรียบพระนครทางบกหรือทางสถลมาตรเป็นทำนองเดียวกันทุกรัชกาลมีการจัดกระบวนเป็นตอนคือตอนที่1พวกเสนากรมต่างๆเดินเป็น8สายนำหน้าตอนที่2กระบวนหลวงตอนที่3เสนากรมต่างๆกระบวนหลังเดิน8สายตอนที่4กระบวนเจ้านายทรงม้าและเสนาบดีนั่งเสรียงหรือแคล้ตามบรรดาศักดิ์ตามเสด็จด้วยเป็นที่สุดกระบวนแห่เปลี่ยนแปลงบ้างตามแต่เมื่อมีทหารอย่างใดจัดขึ้นในรัชกาลก่อนถึงรัชกาลหลังก็เพิ่มทหารอย่างนั้นเข้าไปในกระบวนแห่ด้วยในรัชสมัยของรัชกาลที่5เสด็จเรียบพระนครเมื่อวันพุธเดือนอ้ายขึ้น4ค่ำปีมะโรงเมื่อก่อนวันแห่เจ้าพนักงานแต่งทางถนนเกลี่ยทรายราบรื่นสองข้างทางปักฉัตรเบญจรงค์7ชั้นกั้นราชวัตรผูกต้นกล้วยอ้อยและธงกระดาษรายเป็นระยะมีปี่พาดกลองแขกเครื่องประโคมและตั้งร้านน้ำสำหรับบริโภคไว้ด้วยทุกระยะที่แห่งใดเป็นหัวถนนหนทางก็จะมีพวกทหารกรมอาสา6เหล่าไปตั้งกระโจม6จุกช่องทุกแห่งไปเป็นอย่างทหารรายทางในสมัยนั้นอันหนึ่งนั้นแต่ก่อนมามีประเพณีบังคับเจ้าของเรือนบรรดาที่อยู่ริมทางแห่เสด็จให้ต้องปิดประตูหน้าต่างแต่เมื่อเสด็จเรียบพระนครในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกห้ามสิ่งนั้นเสียแล้วจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้อยู่บ้านเรือนริมทางเสด็จสามารถเปิดประตูหน้าต่างได้ตามชอบใจจึงเกิดมีการตั้งเครื่องสักการะบูชาตามบ้านเรือนซึ่งกระบวนแห่จะเสด็จผ่านกลายเป็นประเพณีสืบต่อมาซึ่งกระบวนแห่เสด็จเลียบพระนครทางสถลมาตรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ทรงเครื่องพระภูษาเขียนทองฉลองพระองค์เยระบับสายรัตน์พระองค์ประดับเพชรทรงพระมหาสังวาลนพรัตน์และพระธรรมรงค์เพชรเหน็บพระแสงตรีฉลองพระองค์คลุยกลองทองชั้นนอกทรงพระมหาชดาพระกลีบเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งพุทธาในเวลาเช้า10 นาฬิกาแล้วจึงมีการยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแล้วเคลื่อนกระบวนพระยุหยาตราออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีทรงโปรยเงินพระราชทานชาวพระนครประทักษิณพระบรมมหาราชวังออกไปทางถนนหน้าพระลานถนนสนามชัยหยุดกระบวนประทับที่วัดพระเชตุพนที่หน้าวัดนั้นปลูกโรงไว้เป็นที่รับฝรั่งชาวต่างประเทศการหยุดประทับที่วัดพระเชตุพนเพิ่งมีขึ้นเมื่อเลียบพระนครครั้งในสมัยของรัชกาลที่4ณที่นั้นจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แม่ทัพนาเรืออังกฤษกับกงสุลต่างประเทศที่คอยเฝ้าอยู่ด้วยกันที่พลับพลาวัดพระเชตุพนแล้วจึงพระราชทานดอกพิกุลทองและเงินของสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นที่ระลึกด้วยทั่วกันและเมื่อเสด็จนมัสการพระที่ในพระอุโบสถเสร็จแล้วจึงเคลื่อนกระบวนแห่ไปยังถนนท้ายวังเลี้ยวเข้าประตูสุนทรพิสารทิสาสกัดใต้มาทางท้ายสนมโดยที่เจ้านายฝ่ายในจะเสด็จออกทอดพระเนตรแห่อยู่ที่โรงทานขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่5พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในโอกาส150 ปีในวันประสูติและครบ50 ปีการเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่21 มิถุนายนปีพุทธศักราช2555และสุดท้ายนี้กระบวนแห่เลียบพระนครจึงเคลื่อนออกประตูพิทักษ์บวรด้านสกัดเหนือเลี้ยวเข้าถนนหน้าพระลานมากลับเข้าประตูวิเศษชัยศรีแล้วจึงเสด็จกลับขึ้นเกยพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์เป็นการเสร็จการเลียบพระนครทางสถลมาตรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ